สดีค่ะสายค่ะคลิปนี้เจอกันแบบหน้าสดนะคะสดมากจริงๆเพราะว่าเพิ่งตื่นมาในชุดนอนและยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะแต่อยากจะมาให้ดูผิวกันว่าแบบเมื่อคืนจะได้ลองมาตัวนึงแล้วตื่นมารู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันดูโอเคมากอะนะคะคือเนี่ยให้ดูผิวมันมีความแบบดูชุ่มชื่นแล้วก็ยังดูมีความนุ่มเด้งอยู่เลยทั้งที่เมื่อคืนจะนอนประมาณแบบตีสี่อะแล้วก็นอนไปสัก 4-5 ชั่วโมงก็ตื่นเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่แบบเจ็ตแลกจากการกลับจากต่างประเทศนะคะแต่สภาพผิววันนี้มันแบบมันโอเคมากก็เลยจะมาเมาให้ฟังกันในคลิปนี้ค่ะว่าเมื่อคืนใส่ชัยมาร์กอะไรอยากรู้กันแล้วก็ตามไปชมเลยอาบน้ำล้างหน้าแต่งหน้ามาเรียบร้อยพร้อมเมาส์นะคะว่าเมื่อคืนใช้มาสอะไรสำหรับมาสที่ใช้ไปเมื่อคืนนั่นก็คือแบรนด์ Barrier Repair ค่ะหน้าซองเป็นรูปเด็กแบบนี้เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาคือใช้แล้วทำให้ผิวเราดูเด็กหน้าเราดูเด็กด้วยการเข้าไปซ่อมแซมสกินแบรีเออร์นะคะตามชื่อเลย Barrier Repair นะคะคำนี้เราได้ยินกันค่อนข้างเยอะเนาะหลังๆสกินแบรีเออร์เนี่ยแปลง่ายๆก็คือเป็นเหมือนเกราะประกันคุ้มกันผิวนั่นเองนะคะความหมายง่ายยิ่งกว่านั้นก็คือมันคือผิวชั้นบนของเรานั่นแหละที่ป้องกันผิวเราไม่ให้พวกฝุ่นละอองจากมลภาวะต่างๆไม่ให้มันซึมลงไปทำร้ายผิวชั้นล่างได้นะคะซึ่งเจ้าตัวสกินแบรีเออร์หรือว่าเกราะประกันผิวเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เซลล์เราเนี่ยวางเรียงตัวกันแล้วก็มีตัวสมานเชื่อมนะคะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกำแพงอิฐบล็อกอ่ะเอาอิฐบล็อกมาวางซ้อนกันแล้วเชื่อมด้วยปูนนะคะตัวเซลล์ผิวก็คือตัวอิฐบล็อกสำหรับตัวที่เชื่อมเนี่ยมันก็จะเป็นพวกโปรตีนแล้วก็ไขมันลิปิดต่างๆนะคะซึ่งถ้าผิวเราเนี่ยมันเชื่อมตัวกันดีมันก็จะดูราบเรียบผิวเราก็จะมีความเนียนสมูทใช่ไหมคะแล้วพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันจะเข้าไปทำลายผิวเนี่ยมันก็จะเข้าไปลำบากส่วนความชุ่มชื้นที่อยู่ใต้ผิวมันก็ระเหยออกไปยากดังนั้นเนี่ยผิวเราจึงดูมีสุขภาพดีเพราะว่าไม่ถูกทำร้ายจากปัจจัยภายนอกและคงความชุ่มชื้นภายในได้ดีนั่นเองค่ะส่วนผสมที่เป็นหัวใจหลักของ Mask Barrier Repair ทุกสูตรนะคะก็คือตัว Baby Water Lipids ค่ะในส่วนผสมจะเขียนว่าไฮดรอกไซเลตเลซิตินนะคะตัวนี้จะมีโครงสร้างใกล้เคียงกับไขมันที่ห่อหุ้มเด็กทารกแรกเกิดที่เราจะเห็นว่าผิวเด็กเขาดูเนียนนุ่มชุ่มชื่นโดยที่ยังไม่ต้องบำรุงสกินแคร์ใดๆนะคะเพราะว่าประกันผิวยังแข็งแรงนั่นเองดังนั้นตัวนี้แหละค่ะที่เข้าไปช่วยเสริมในเรื่องของประกันผิวนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยคงความชุ่มชื่นได้ดีแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ค่ะสำหรับทุกสูตรของเขาจัดว่าเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะไม่มีส่วนผสมของสีน้ำหอมแล้วก็พาราเบนแต่ว่ามีแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะคะแต่ใส่อ่านในส่วนผสมแล้วเขาใส่มาแบบช่วงท้ายๆเลยดังนั้นเนี่ยมันน้อยกว่าสารให้ความชุ่มชื่นจึงไม่ส่งผลทำให้ผิวเราแห้งค่ะบ้านเรานะคะจะมี Mask Barrier Repair ให้เลือกด้วยกัน2สูตรนะคะแต่ถ้าใครไปญี่ปุ่นจะเห็นว่ามี3สูตรเขาจะมีสีฟ้าอีกสีนึงอันนั้นจะเป็นสูตรสมูทนะคะสำหรับที่เข้าบ้านเราเนี่ยสีชมพูอันนี้จะเป็นสูตร Moist นะคะคำว่า Moist แน่นอนเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื่นนะคะส่วนผสมที่เป็นคีย์ของสูตร Moist ก็คือตัวนาโนไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะคำว่านาโนก็คือมีขนาดเล็กมากเขาบอกว่าเล็กกว่าขนาดของตัวไฮยาลูรอนิกทั่วไปเนี่ยถึง1ใน100เท่านะคะดังนั้นจึงซึมลงผิวได้ดีกว่าเขาบอกว่าซึมลงดีกว่า2เท่าแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของขนาดและการวิจัยเนาะเอาว่ามันเป็นขนาดโมเลกุลเล็กดังนั้นจึงซึมผิวได้ดีนะคะซึ่งสูตรนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื่นให้ผิวเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นนุ่มเด้งนะคะแล้วอีกสูตรหนึ่งสีส้มมันนี้นะคะจะเป็นสูตร Enrich ค่ะตัวนี้ส่วนผสมหลักจะเป็นตัวคอลลาเจนนะคะที่บอกว่าซึมผิวได้ดี2เท่าเหมือนกันเพราะมีขนาดโมเลกุลเล็กนะคะโดยสูตรนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการให้ผิวเราดูกระชับเป่งปังก็เหมาะสำหรับใครที่แบบเริ่มกังวลในเรื่องริ้วรอยค่ะส่วนตัวสำหรับทรายที่ผิวแห้งนะคะใส่จะค่อนข้างชอบในสูตรที่เป็นสีชมพูที่เป็นสูตรมอยส์นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวได้ดีเติมน้ำในผิวได้ดีและสูตรที่ลองไปเมื่อคืนที่แบบตื่นมาแล้วผิวดูยังเด้งอยู่นั่นก็คือสูตรสีชมพูอันนี้นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะแกะให้ดูทั้ง2สูตรเลยละกันนะคะจะได้เทียบเอาว่าแบบเฮ้ยเนื้อมันดูต่างกันอย่างไรค่ะเริ่มกันที่สูตรแรกสูตรมอยส์ซองสีชมพูค่ะความพิเศษของสูตรนี้คือเขาใส่ปริมาณเอสเซนต์มาเยอะที่สุดถึง27 ml ต่อมาส1แผ่นนะคะเทียบเท่าได้กับสกินแคร์ขวดเล็กขวดนึงเลยแต่ที่ใส่ Amazing คือใส่ลองคว่ำซองลงอะไม่มีตัวเอสเซนต์ไหลย้อยออกมาเลยนะคะซึ่งปกติถ้าใส่มาเยอะขนาดนี้มันควรมีเยอะออกมาบ้างนะคะดังนั้นเนื้อเอสเซนต์ของสูตรนี้ค่อนข้างมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็ฉ่ำอยู่ในแผ่นมาสก์ดีมากค่ะซึ่งความพิเศษของเขาอยู่ที่แผ่นมาสก์ด้วยก็คือเขาบอกว่าเขาใช้มาสก์ทำจากคอตตอนนะคะที่มีความอ่อนโยนต่อผิวแล้วเอาไปอัดซ้อนหลายๆชั้นด้วยการเป็นแบบมัลติเลเยอร์นะคะจึงทำให้อุ้มเนื้อเอสเซนต์ได้ดีนะคะเวลาที่เรามาสก์หน้าเนี่ยตัวน้ำมาสก์เนี่ยก็จะไม่ไหลย้อยมาเลอะคอเสื้อค่ะซึ่งขนาดมาสก์ของเขาเมื่อกางออกมานะคะจะเห็นว่าไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปบางรุ่นเนี่ยถ้าใหญ่มากไปอย่างใส่มาสก์แล้วเนี่ยบางทีมันก็จะไปโดนแบบโคนไรผมทำให้โคนผมเรามันง่ายนะคะแต่ตัวเนี้ยพอดีขอบหน้าค่ะแล้วเขามีการตัดขอบตามบริเวณพวกคางพวกแก้มนะคะเพื่อที่ให้เราวางแล้วแบบค่อยๆซ้อนแผ่นเข้าไปมันจะทำให้แนบสนิทไปกับหน้าเราแบบดีๆเลยค่ะ
ซึ่งส่วนตัวแล้วใส่ว่าเนื้อม้าของเขาเนี่ยแผ่นค่อนข้างนุ่มมากเวลาที่วางไปบนหน้าจะรู้สึกว่ามันมีความสมูทนะคะแล้วด้วยความที่เนื้อของเขาอัดมาแบบมัลติเลเยอร์ที่มีความหนาดังนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบฉ่ำผิวแล้วก็มาร์กได้นานแล้วรู้สึกแบบเย็นสบายผิวตอนที่มาร์กหน้าไปด้วยนะคะและอีกอย่างที่ชอบก็คือบริเวณรอบดวงตาเขาเจาะมาได้แบบกำลังดีอ่ะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปทำให้ผิวรอบดวงตาของเราเนี่ยได้รับการบำรุงไปด้วยค่ะสำหรับสูตร Enrich สีส้มนะคะจะมีปริมาณเอสเซนต์25 มล.นะคะน้อยกว่าสูตร Moist นิดหน่อยค่ะแต่ว่าสูตรนี้แสดงว่าเอสเซนต์จะมีความเหลวกว่านะคะคือทักความซองมาเนี่ยจะมีตัวเอสเซนต์ไหลหยดออกมาดังนั้นพยายามถือซองเป็นแนวตั้งไว้จะได้ไม่หกนะคะแต่ว่าตัวแผ่นมาสก์ของเขาก็อุ้มน้ำได้ดีเหมือนกันนะคะซึ่งสำหรับใบหน้าคุณแม่ใส่เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่กว่าไซส์หน่อยนะคะแต่แผ่นมาสก์ตัวนี้ก็ถือว่าครอบคลุมได้หมดจึงถือว่าเป็นมาสก์ไซส์ขนาดแบบมาตรฐานนะที่สามารถใช้ได้กับทุกขนาดใบหน้าค่ะในเรื่องของกลิ่นทั้ง2สูตรเหมือนกันนะคะคือไม่มีกลิ่นเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมในเรื่องของผิวสัมผัสไซส์ว่าไม่ได้แตกต่างมากค่ะสำหรับระยะเวลาที่ใช้นะคะถ้าใครผิวธรรมดาผิวมันผิวผสม 10-15 นาทีก็โอเคแล้วค่ะแต่ถ้าผิวแห้งแบบไซส์สามารถทิ้งไว้ได้สักประมาณ20นาทีค่ะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะว่าเรามาร์กหน้ามาเพียงพอแล้วก็คือให้ดูขอบแผ่นมาร์กก็ได้ค่ะถ้าลืมจับเวลานะคะคือถ้าขอบเริ่มเพย์เนี่ยนั่นหมายความว่าแผ่นมาร์กเนี่ยเริ่มแห้งหมาดแล้วก็ทำการลอกออกได้ค่ะอย่าทิ้งไว้จนแห้งสนิทนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่แผ่นมาร์กแห้งเกินไปเนี่ยมันจะดูดความชุ่มชื่นจากผิวเรากลับคืนสู่แผ่นมาร์กนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ผิวแห้งแบบทรายนะคะหลังลอกมาร์กออกแล้วเนี่ยสามารถนวดเอสเซนต์ให้ซึมผิวแล้วลงสกินแคร์อย่างอื่นตามได้เลยค่ะแต่ถ้าใครผิวมันแบบคุณแม่ทรายนะคะแนะนำว่าเอากระดาษทิชชู่ซับออกนิดนึงแล้วค่อยๆนวดที่เหลือให้ซึมผิวโดยที่ไม่ต้องลงสกินแคร์ตามค่ะเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างทรายที่ใช้สูตรมอยเติมความชุ่มชื่นกับคุณแม่ที่ใช้สูตร Enrich ช่วยในเรื่องผิวกระชับนะคะถ้ามองด้วยตาเปล่าแสดงว่าการเติมความชุ่มชื่นเนี่ยพอๆกันทั้ง2สูตรนะคะคือทำให้ผิวดูอิ่มฟูอิ่มน้ำมากขึ้นนะคะแต่ของทรายเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูว่าเปลี่ยนมากเพราะว่าใส่เพิ่งมาร์คไปเมื่อคืนนะคะวันนี้มาร์คซ้ำไปจึงรู้สึกว่าแบบเอ้ยสบายผิวมากขึ้นผิวรู้สึกว่าไม่แห้งกร้านทั้งที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทรายยังเจ็ตแลกและพักผ่อนน้อยนะคะแต่สำหรับคุณแม่ที่ทรายสัมผัสได้นะคือแบบจับผิวแม่รู้สึกว่าแบบมีความนุ่มแล้วก็เด้งมากขึ้นจริงๆนะคะแต่ในเรื่องกระชับมันคงไม่ได้สามารถแบบลิฟต์อัพจบในแผ่นมาร์คอันเดียวนะคะด้วยความที่คุณแม่มีอายุแล้วมันก็ต้องมีริ้วรอยตามวัยแหละแต่การมาร์คแบบนี้ค่ะก็จะช่วยเมนเทนให้พวกริ้วรอยเล็กๆเนี่ยเกิดช้าลงแล้วก็ร่องริ้วรอยที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ลึกไปกว่าเดิมค่ะได้เห็นถึงคุณสมบัติและผลลัพธ์การใช้กันไปแล้วนะคะใครอยากลองมาร์ค Barrier Repair ตอนนี้มีจำหน่ายแล้วที่ร้านวัสันทุกสาขานะคะแล้วก็ราคาธรรมดีงามมากด้วยอยู่ที่แผ่นละ79บาทค่ะถ้าเทียบกับปริมาณเอสเซนต์ที่เขาใส่มานะ 25-27 ml คือแบบเกือบเท่าสกินแคร์1ขวดแล้วอ่ะแสดงว่าก็เป็นมาร์คที่แบบคุ้มราคานะคะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยอ่อนโยนต่อผิวด้วยซึ่งส่วนตัวเราลองใช้แล้วก็อย่างที่เห็นผลลัพธ์ไปเนาะว่าใส่เห็นผลค่อนข้างชัดในเรื่องของการเติมความชุ่มชื่นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งก้านก็ลองใช้กันดูแล้วได้ผลยังไงมาแชร์ให้ฟังกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน